โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการตอบความคิดเห็นนะครับสำหรับ FC หรือชาว YouTube นะครับที่มาแสดงความคิดเห็นในช่อง YouTube ของเรานั่นเองนะครับวิธีการก็ให้เราเข้าไปที่ YouTube นะครับเสร็จแล้วนะครับจริงๆเราสามารถตอบกลับโดยคลิกตรงคำว่าการแจ้งเตือนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกไปดูนะครับว่ามีใครเข้ามาคอมเมนต์อะไรแล้วเราก็สามารถที่จะตอบกลับตรงนี้ได้เลยก็ได้นะครับหรือจะให้ดีถ้าเกิดว่าข้อความมันเยอะมากเกินไปเราก็ไปที่หลังบ้านนะครับไปที่ YouTube Studio นะครับวิธีนี้จะรวดเร็วนะครับแล้วมันก็จะไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องเปิดไปเปิดมานะครับผมอันนี้คือหลังบ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ความคิดเห็นตรงนี้นะครับตรงความคิดเห็นนี้นะครับโอเคก็คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีนะครับเป็นคำกรองว่าความคิดเห็นไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ตอบกลับมันก็จะขึ้นโชว์เฉพาะความคิดเห็นที่เรายังไม่ได้ตอบกลับขึ้นมาแล้วก็คลิกตอบกลับก็ตอบกลับครับซึ่งมันจะรวดเร็วนะครับว่ามีกี่คนบ้างที่เรายังไม่ได้ตอบกลับแล้วก็คลิกตอบคลิกตอบได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหรือเราจะใส่คำอื่นก็ได้นะครับก็มาตรงตัวกรองนะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับยังไม่ได้ตอบกลับหรือสถานะตอบกลับมีใครบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองเลือกดูตรงนี้เอานะครับมันก็จะรวดเร็วนะครับสำหรับการตอบกลับFC หรือคนที่มาสอบถามเราในช่อง YouTube ของเรานั่นเองนะครับก็ลองไปใช้วิธีในการตอบความคิดเห็นนะในแบบวิธีของผมดูนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ